แกรี่เสื้อภาษาอะไรเนี่ยทำไมมันถึงได้ยับแบบนี้เนี่ยฮะปังขอโทษค่ะคุณจุ๊บเดี๋ยวปังเอาไปรีดให้ใหม่นะคะแล้วฉันต้องมานั่งรอแกรี่เสื้ออีกเนี่ยนะมันเสียเวลาใช่ไหมไม่นานขนาดนั้นหรอกค่ะงั้นแกก็เอาไปรีดให้หมดตัวเลยคราวหน้าจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลารอแกรี่อีกหยุดได้แล้วจุ๊บทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยอ่ะขอโทษปังซะก็มันรีเสื้อจุ๊บไม่เรียบอ่ะแม่ขอโทษปังซะจุ๊บนี่แม่เขาข้างมันเหรอโอ๊ยแม่นะแม่เข้าข้างมันดีนักใช่ไหมเดี๋ยวได้เห็นดีกันแน่นะปังฉันขอโทษแทนลูกฉันด้วยนะไม่เป็นไรค่ะคุณนายแม่เห็นมือถือจุ๊บไหมอ่ะไม่เห็นนะเป็นลืมไว้ที่อื่นหรือเปล่าไม่นะเมื่อคืนจุ๊บยังเล่นอยู่เลยหรือว่าอะไรนี่ไงแม่เจอแล้วมันมาอยู่ในกระเป๋าปลางได้ยังไงเนี่ยนั่นน่ะสิจุ๊บก็อยากรู้เหมือนกันมีอะไรกันหรอคะนี่ปางแกเป็นหัวขโมยใช่ไหมยอมรับมาซะดีๆนะขโมยอะไรนะคะปางเปล่านะคะแล้วโทรศัพท์ฉันไปอยู่ในกระเป๋าแกได้ยังไง ปางก็ไม่รู้อะค่ะแต่ปางไม่ได้ขโมยนะคะไม่รู้แหละหลักฐานมัดตัวขนาดนี้แม่ต้องจัดการให้จุ๊บนะคะไม่งั้นจุ๊บจะแจ้งตำรวจปังไม่ได้ทำค่ะไม่ได้ขโมยจริงๆนะคะปังไม่รู้ค่ะฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะปรางไม่เป็นไรค่ะคุณนายปรางเข้าใจค่ะปรางก็ไม่อยากให้คุณนายลำบากใจด้วยอะค่ะจริงๆแล้วคุณนายตัดสินใจอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะค่ะจะได้ไม่มีปัญหาด้วยยังไงฉันก็ขอบใจปรางมากนะถ้าปรางมาแถวๆนี้ก็แวะมาเยี่ยมฉันบ้างนะได้ค่ะคุณนายเทไงปรางไปก่อนนะคะโอ๊ยทำไมมันถึงได้รีดยากรีดเย็นอย่างนี้วะเนี่ยรีเท่าไหร่ก็ไม่เรียบสักทีจุ๊บแม่ไปหาหมอหน่อยนะอาจจะกลับค่ำๆอ่ะจ้าแม่แต่จุ๊บไปกับแม่ไม่ได้นะเพราะจุ๊บมีนัดกับเพื่อนตอนเย็นอ่ะจะรีดเรียบเมื่อยแค่ทั้งแขนแล้วเนี่ยมีของมาส่งครับใครนะเ
ของใครคะของคุณประทีปอะครับประทีปบ้านนี้ไม่มีผู้ชายนะคะคุณมาส่งผิดบ้านหรือเปล่าแต่ในชื่อในพัสดุที่ผู้รับนี่ก็บ้านเลขที่ตรงนะครับเนี่ยครับลองดูก่อนดีครับเฮ้ยทำไมสมบัติบ้านนี้น้อยจังวะมึงเอาไปซ่อนไว้ไหนบอกมาดิฮะไม่มีแล้วปล่อยฉันไปเถอะนะถ้าไม่มีนี่ก็คงต้องเอาอย่างอื่นแทนแล้วมั้งขอบใจปางมากเลยนะที่มาช่วยตุ๊บไว้อะถ้าไม่ได้ปางช่วยนะต้องแย่แน่ๆเลยอะนั่นน่ะสิถ้าไม่ได้ปางมาช่วยอะไม่อยากจะคิดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเออแล้วนี่ปางรู้ได้ยังไงเหรอว่ามาจุ๊บอยู่ในครัวเออพอดีปางผ่านมาแถวนี้พอดีอะค่ะแล้วคือก็ตั้งใจว่าจะมาแวะเยี่ยมคุณนายนั่นแหละค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงคุณจุ๊บร้องอย่าปางก็เลยรีบเข้ามาดูค่ะแล้วก็เจอโจรกำลังจะทำร้ายคุณจุ๊บก็เลยรีบเข้าไปช่วยนั่นแหละค่ะปางเขาช่วยจุ๊บขนาดนี้แล้วอะแม่อยากจะให้ปางอะเขากลับมาช่วยงานที่บ้านเราอะจุ๊บได้สิคะแม่ถึงแม่ไม่พูดอ่ะจุ๊บก็จะคุยกับแม่เรื่องนี้อยู่พอดีเลยค่ะจ้ะขอบใจนะไม่เป็นไรค่ะงั้นจุ๊บไปทำงานแล้วนะแม่จ้าผ่านไปด้วยดีขอบคุณปลางมากนะต้องขอบคุณคุณนายมากกว่าค่ะที่วางแผนได้แนบเนียนมากค่ะปลางไปก่อนนะคะเดี๋ยวปลางคะพี่ชายเธออ่ะเป็นขับวินอยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะจุ๊บแม่ไปหาหมอหน่อยนะอาจจะกลับค่ำๆอ่ะฮัลโหลค่ะฉันออกมาแล้วนะจัดการได้เลยค่ะคุณนายเริ่มได้เลยพี่ชื่อในพัสดุที่ผู้รับนี่ก็บ้านเลขที่ตรงนะครับเนี่ยครับลองดูก่อนดีครับสำเร็จเถอะฉันก็ไม่คิดว่าลูกสาวฉันน่ะจะใส่ร้ายเธอว่าเป็นหัวขโมยแบบนั้นน่ะ
จะไม่เข้าข้างลูกก็ไม่ได้เลยต้องหาวิธีดัดนิสัยแบบนี้แน่คุณนายเนี่ยเป็นสุดยอดคุณแม่จริงเลยค่ะ